8โมงเช้าไปถึง1ทุ่มครึ่งเราเป็นศูนย์ซ่อมไอทีเราเป็นศูนย์ซ่อมรัฐบาลและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านประธานไทยประจำกัมพูชานับหนึ่งครับยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันทั้งที่คุยกันรู้เรื่องบ้างพี่มาตั้งแต่แรกเลยป่ะเนี่ยอ๋อไม่ครับสองไป